ี่ครับอันนี้เราก็ถึงที่พักนะครับเราได้ห้องเบอร์807เฮ้ยหวยออกที่มันมา807ป่ะเข้าไปข้างในมีอะไรบ้างตัวเล็กหลับตัวเล็กหลับตัวเล็กหลับเก็บกระดาษเสร็จดีครับเมื่อกี้เอากระป๋องวางนะที่เย็นมีนี่เหมือนคอนโดเลยนะแต่เป็นที่ห้องอยู่ห้องนี้มีถังดับเพลิงด้วยน่ารักถังขนาดกี่ปอนด์นะเล็กๆไม่มีใช้งานได้นะมีโอ้ยคอนโดเลยเครื่องล้างจานห้องอาบน้ำมีห้องอาบน้ำมีรอบด้วยมีอ่างด้วยแป๊บนึงนะคะมีอ่างห้องน้ำก่อนมีอ่างห้องน้ำก็ใหญ่เหมือนกันนะดูโอ้ติดเลยชอบไปดื่มแน่เลยถ้าจะมีกลิ่นเขาก็เลยติดห้องอาบน้ำแล้วก็มีตู้ตู้อาบน้ำติดเลยโอ้ใหญ่นะห้องคืนเท่าไหร่ไม่รู้ว่าทั้งหมดมัน 2,700 อ่ะโปรโมชั่นโปรโมชั่นจริงๆก็ห้องละประมาณ 1,500 นะคะ 2,791 บาทที่เราจ่ายเพราะว่าได้ลด100กว่าบาทนะคะในจองใน booking.com นะคะมีตู้เซฟด้วยขออนุญาตขอรองเท้าอ่ะนี่ค่ะห้องค่อนข้างใหญ่เลยนะคะวิวอะไรวิวโรงพยาบาลหรือเปล่าฟาซิลิตี้ส่วนใหญ่นะจะมีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำแต่วิวก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วิวก็มองเห็นโรงพยาบาลนี่แหละใช่ป่ะเห็นไหมไม่ใช่ใช่ไหมกับเห็นห้างอะไรห้างแปซิฟิกป่ะมีสีฟ้าห้างแปซิฟิกซาจ้าก็เป็นถังเข้านะมีโซล่าเซลล์ด้วยบ้านแทนนี้โอเคก็ประมาณนี้เนาะมีทั้งชาร์จมีทั้งฟิลิปเราใช้อะไรนี่ไงอ๋ออันนี้แอร์เทรนโอเคงั้นก็เราจะนอนที่นี่2คืนนะครับสวยเลยนะคะโอเคเลยโอ้นี่เท่าไหร่ญี่ปุ่นเยอะนะไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นทำเยอะนะใช่เพราะข้างล่างก็มีแต่ญี่ปุ่นโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูฟาซิลิตี้กันเนาะเดี๋ยวเราเก็บของก่อนโอเคนะคะญี่ปุ่นเยอะจริงเนาะแล้วตรงนี้ก็คือบริเวณฟิตเนสนะคะเฮ้ยมีห้องนี้ด้วยนะห้องสตรีมเออดีเนาะสตรีมผู้ชายฟิตเนสปะดูสระว่ายน้ำกันตอนแรกคิดว่าสระว่ายน้ำอยู่ชั้น2อะไรประมาณนี้นี่ชั้น8นะคะโอ้โหสระว่ายน้ำถอดรองเท้าเลยเหรอยังต้องใส่ชุดว่ายน้ำก่อนลูกยังค่ะปะขอมีอุปกรณ์นะไม่ใช่ชูชีพไอ้ห่วงยางเฉยนี่ไงโอ้ยยังมีบ่อน้ำผุมีดอน้ำร้อนด้วยมาแช่กันเถอะเย้มีบ่อน้ำร้อนตรงนี้ด้วยเจ๋งมากน่าจะเป็นบ่อสปานะก็เออเจ๋งเดี๋ยวลูกตกน้ำนะปะเดี๋ยวค่อยมาเล่นค่ะไปก่อนปะอยากจะเล่น
ทำอะไรคะป๊าป๊าทำอะไรให้คะน้ำบอกว่าหมาม้าบอกให้เปลี่ยนแพมเพิร์สลูกว่ายน้ำจะว่ายน้ำใส่หมวกว่ายน้ำเลยใส่หมวกว่ายน้ำซะเลยอย่างงี้เหรอชอบดิไม่ไม่ชอบชอบนะชอบให้แกล้งนะหมาม้าชอบขาออกขาออกสิเขาจะใส่หัวเองหัวขาออกสิลูกยกยกยกจะใส่หัวเองเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวเราจะกลับกันนะครับไปเช็คเอาท์แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องที่รักด้วยนะครับก็เดี๋ยวภารกิจต่อไปไปรีวิวหรือไปติดตามหรือไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมฝากติดตามชมด้วยนะครับโอเคไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย